ไปดูคนนี้ดีกว่าตอนนี้เนื้อหอมมากครับเอาเนื้อหอมอีกแล้วใครฮะเพร้นของพ่อเตอร์อ๋อแกรนมพอเตอร์แกรนมพอเตอร์ครับผมโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นกระแสข่าวค่อนข้างแรงเลยเพราะว่าอาแจกคัมสดัมนะครับคุณผู้ชมเขาโดนถล่ม60โดยเฟยนูตอืมอาแจกตอนนี้อ่ะหต้องบอกว่าอาการหนักมากโอ้โหแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าตามหลัง PSV เอลเฟนในดัชลียที่เป็นจ่าฝูง33คะแนนอะค่ะอาแจกอยู่ที่6 ใช่แล้วประเด็นก็คือตอนนี้ก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นว่าอาแจกเนี่ยมีการสนใจที่จะดึงตัวไปเพลนเดอร์ผู้ช่วยเอ็นคอร์ตไปก่อนหน้าเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนจะรอไม่ได้ไงเพราะว่าเขาจะปลดเลยครับวันนั้นแย่มากใช่ทีเนี้ยก็เลยมีข่าวกับทางของการพัตเตอร์นะคะว่าอาแจกเนี่ยสนใจอยากให้ไปร่วมทีไปคุมทีมนี่คือสกายสปอร์ตรายงานล่าสุดนะว่าพัตเตอร์เองเนี่ยไม่สนใจงานที่อาแจกปฏิเสธเมื่อวานตอน4ี่โมงเย็นใช่เพราะอยากเผื่อมีเขาเรียกอะไร รถมาเทียบท่าจากโอทั o ฟอร์ดก็ไปไปได้ฮะดิวน,น,นี้ที่เขาปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนมันก่อนเข้มขอบสนามเข้าเนี่ยผม,มเห็นข่าวนี่อยู่เลยว่าถ้าหากเขาตกลงกันเนี่ยคือวันนี้เขาเปิดตัวเลยนะวันนี้เขาเป็นกุนซืออาหยักซามส์ดัมเลยนะครับเพราะตามตรงคอตเตอร์เองหลังจากออกจากเชลซีเองเนี่ยเขาก็ว่างงานมาสักพักแล้วนะฮะแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับการที่เขา กล้ชิกับเซอร์จิมมากเลยเนี่ยเขาก็คงมองสถานการณ์ละครับและมันไม่ใช่แค่แมนยูด้วยนะครับเขายังมีโอกาสเป็นแคนดิเดตทีมช่างติดไงเพราะเกเลอรเกตหลังจากยูโรนี่ก็กำลังจะวางมือใช่อาจจะถอยออกไปก่อนหรือว่าออกเลยก่อนจะหมดสัญญาธันวาก็ได้เพราะฉะนั้นพอตเตอร์เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง England Manager อังกฤษแมนเจอร์หรือแมนยูไนเตดแมนเจอร์เขาก็เลยไม่คุมแล้วผมว่าอาแจกตอนนี้ที่จะไปคุมเนี่ยมันก็ยากเลยนะเพราะนักเตะมันยังถ่ายออกมาไม่ทันไง เขาขาย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 เอาไปเลยในยุคเทนหานี่ขายมาสองปีนะเพราะฉะนั้นปีนี้มันมันตกมาเยอะมากห่างจากที่หนึ่งสามสามคะแนนมันเยอะมากๆเลยนะครับเขาคงมองอะไรหลายอย่างใช่แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าเขาถ้าถ้าถ้าเป็นพัตเตอร์เองเขาก็ต้องมองได้ว่าไองานที่มันมีสิทธิ์จะออฟเฟอร์มามันมีโอกาสที่ดีกว่าใช่นี้หรือเปล่าแล้วกับการที่มาคุมอาแจกในช่วงที่ ที่มันยากอ,ะอ่ะเออมันก็มันก็เข้าใจได้ถ้าเขาจะปฏิเสธนะผมกลับมองว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเผยเผเหนือแมนยูได้ซ้ำน,น,นะอ,อาสวุฒจบรุูการพลิกล็อกเทนหากอยู่ต่อเสอร์อจิมดันโอเคอบังเอิญแบบเอาไปสมวุิได้แชมป์เอฟเอหรือ,อมแม้กระทั่งได้รองแชมป์แล้วติดที่ห้าผมว่าพอตเตอร์ก็ไปคุมอังกฤษได้นะใช่เพราะจริงจริงแคนดิเดตทีมชาติอังกฤษเขาขเป็นเขาอยู่แล้วใช่ นะก็ไม่แปลกใจรอได้รอได้อ,ดอมาดูทั้งน้าของแรชฟอร์ดบ้างดีกว่านะคะล่าสุดเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงว่ามีอาการบาดเจ็บจะกลับมาอะไรยังไงได้เมื่อไหร่หรืออย่างงี้ใช่ไหมแรชฟอร์ดล่าสุดเนี่ยโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองอัปเดตอาการบาดเจ็บนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดนเปลี่ยนตัวไปเกมนาทีที่66อะใช,ใช่ไหมแล้วดูอาการแบบเฮ้ยซุดลงไปเลยทุกคนก็ตกใจว่าจะเป็นยังไงนะเกมที่เล่นในแดงเดือดอะล่<อ>าสุดนี่หลานสาวเหรอ ใช่ไหมโอ้เนี่ยฮะไมนีสนาตาเลียโอ้เพิ่งทราบเหมือนกัน mascot of the day for the day เอออ้าวแต่ว่าเนี่ยค่ะก็คือล่าสุดเนี่ยแลฟฟอร์ดเองก็โพสต์นะบอกว่าผมจะโอเคโพสต์ใน X นะคะครับคือทุกวันนี้เรียก X ใ็กซก็นึกถึงจะเรียกทวิตเตอร์ทุกทีเนาะก็ i will be okay i will be okay ไม่เป็นไรเนี่ยโพสต์ใน X หรือเขาโพสต์ใน IG เนี่ยสองสองอย่างครับอ๋อโพสต์ทั้งทั้งสองอย่างใช่ไลฟ์ฟอร์ดจะเป็นแบบนี้นะคะโปรแกรมหน้าต่อไปของแมนยูเจอวันมัด วันสงกรครับไหวไหมครับเ <laughs> จอทีมเล็กๆกตามครับสบายจริงๆขอพูดถึงแรฟอร์ดหน่อยนะเออวันที่แดงเดือดเนี่ยผมแอบชอบเขาที่เขาเก่าในการที่เขาเอ่อเร่งให้ตัวสำรองวอร์ม <นะ S 2> อัพนะคือเมื่อแก้ภาพนั้นชัดเจนครับเจ็บจังหวะที่สปปนหนีแบลตตี้แล้วพยายามจะวิ่งไปพื้นที่ว่างนะครับเสร็จแล้วเขาเจ็บแล้วเขาส่งสัญญาณไปที่ม้านั่งสำรองซึ่งม้านั่งสำรองอ่ะไม่เคลียร์แมสเซจ S <S แล้วสองก็โมโหเฮ้ยผมเจ็บบอกอยู่ว่าเจ็บสนใจหน่อยแล้วผู้พายามสางเกลียดพูดว่าเทนฮากับฟิลเลียสเลยโกรธแอนโทนีมากที่เต็มโตช้าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเกมมาเล่นต่อแล้วบอลออกอ่ะเพื่อนก็เลยเดินไปสกิจบอกว่าแกนั่งเลยอพอนั่งในผู้สิ่งน้องเป่า,าอันนั้น่ะถือว่าเป็นการเก่าเกมที่ที่ดีนะถ้าเป็นแบบเรื่องรายละเอียดนะแต่ว่าหลังๆก็อาการบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยค่ะ นแต่เนียเขาก็บอกแล้วว่าจะโอเคแต่เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนอกจากไปเจอบอลหมัดวันที่13แล้วเดี๋ยวมีโคเวนทรีนะคะเกมในเอฟเอคัพเกมนัดตัดเชือกเนาะอันนี้ก็เป็นเกมสำคัญนะเพราะว่าสุดท้ายถ้าได้ถ้วยเอฟเอคัพขึ้นมาอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าไม่ใช่แย่นะถ้าได้ถ้วยเอฟเออาจจะอยู่ต่อเลยอยากได้ไหมอยากได้ฮะอยากให้อยู่ต่อโอ้พูดจริงไม่ใช่แหละสอดทุกผู้ชมผู้ชมอยากแฟนแมนยูอยากได้ไหมคะโหเอาจริงนะ การด่าอันนี้ผมพูดนอกเรื่องเลยการด่ามันง่ายฮะแต่ว่ามองในแง่ดีเนี่ยคนมันทําดีเสมอตัวกูจะลืมคำเวลาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยกูต้องให้เครดิตโคต้ดด้วยนะไม่ได้ไม่ด่าอย่างเดียวูและคุณรู้เปล่าว่านัดแดงเดือนเนี่ยมันมียูนิเต็ดฟอร์เอเวอร์ไปสัมภาษณ์ยื่นไหม่ให้แฟนบอลแมนยูหน้าโอทาร์ฟอร์ดแปดจากสิบอ่ะ,อะเขาให้สเตย์น,นะครับให้อยู่ต่อใช่ไหมโอ้จริงอันนี้อ่ะคุณชมใช่ไหมว่าแฟนที่ประเทศอังกฤษอ่ะคนละเรื่องกับทั่วโลกนะเออแต่เดเรสซองซึ่งอีกสองอ่ะ หลายชื่อเลยเธอด้วยแปดจัดสิบคือสเต y a เอาเ t เขาสเต y s สเตยสเตยคนอีกคนนึงคือมูรินโญ่อีกคนนึงซีดานก็ยูท<อ>ูบเบอร์แมนยูว่เดินหนีเลย